ปลาน้องคุณได้ปลายังน่ะปลาจระเข้ปลาเจอป่าพี่น้องคือหลายเด้แม่ยอบังนู้นฮะสีท้ายนั่นนี่ปลาใหญ่ใหญ่นั่งวางขายตากแดดกระยอมทนเด้อพี่น้องเด้อปลาหมวกยาวนี่เนาะไอ้น้องฝนบ้างนู้นฮะสบายดีน้องขาโอ้เอายังแน่มาขายมื้อนี้น่ะพอเพิ่นแง่งก็พอผมไปถ่ายทอดชีวิตเพิ่นเบื้องหลังเพิ่นก็พาไปหาหอยอันนี้ก็สิมานั่งขายอยู่ตลาดแบบนี้เลยเด้อพี่น้องครับปูนาครับผมพี่น้องพี่น้องสั่งบ่ๆลาวเพิ่นเก็บมาขายทางนี้ก็โกแก่คือเก่าครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาขายตลอดเลยนะครับดีใจมะม่วงดีใจมะม่วงเหรออื้อสวัสดีท่านผู้ชมครับผมนี่ยายย่อยเพิ่นเอาปลามาขายคือเก่าครับผมนี่บ่อนนี่หลังงามกระมูทั้งแต่ทายมาผู้เฒ่าอยู่บ่อยู่เฮือนอยู่ศาลเนาะครับเนาะผู้เฒ่ามาจากบ้านตลาดบ้านเมืองสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาพร้อมกับน้องฝนแล้วก็น้องน้อยเด้อสบายดีมื้อนี้เฮามารอตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมนะครับผมจังหวัดนครพนมนะครับมื้อนี้เป็นวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อตลาดมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับผมวันนี้เขาจะไปเลาะเบิ้งนะครับผมพี่น้องทางสปป.ลาวหรือว่าทางไทยนะครับผมเอาอย่างมาขายเลยเนาะอ่ะพาพี่น้องไปชมเลยครับผมป้ออินทผาลัมนะครับผมส่วงมันออกมาใหม่เนาะส่วงออกใหม่อืมโลเท่าไหร่ครับผมอันนี้โล250 250กับ200ผลิตภัณฑ์เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพครับไม่หวานมันเหมือนคนเป็นเบาหวานกินได้บ่ได้กินได้เนาะเรื่องการรสชาติเหมือนกันแม่ว่ารสชาติเพราะว่ามันบรรยากาศนะครับผมพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับเพื่อเอาหน่อไม้มาขายเด้อนี่เด้ออู้ยวางกับพื้นขายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อหาก็ขึ้นมาได้ดินะวางกับพื้นขายแล้วครับผมคือเก่าเนาะหอยเชอรี่นี่คือเก่าหลายหลายมาตะบ้านไหนแม่เราตะลาวกันเนาะไม่ยังอ่ะนี่หนังเข้มเดี๋ยวเรามาหนังงัวเนาะมันบางๆเนาะนั่งขายแล้วมีแม่อือกับหูปูแดงก็มีเนาะฮะกับปูแดงมาตะใส่อันนี้เฮ็ดเพาะพี่น้องเอ้ยนั่งๆขายเฮ้ยออกฝ่ายบรรยากาศเป็นกันเองครับผมบรรยากาศพื้นบ้านพื้นเมืองเฮานะครับผมตลาดนัดไทยลาวทาสพนมนะครับนี่มาขายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิเลาะไปเบิ่งนางเอกเพิ่นนะครับผมว่าเพิ่นสิเอาหยังมาแน่มื้อนี้น้องขาเฮาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาจากเมืองหนองบกนะครับผมบ้านสะดือนะครับแขวงคำม่วนเด้อเพิ่นได้หยังเพิ่นก็เอามาขายเด้อพี่น้องเด้อหมากมะระน้อยก็มีหรือว่าหมากไส่ทางลาวเอิ้นหมากสไลด์ไปแกงใส่เห็ดปวกอือถาดเท่าไหร่นี่นะ10บาท10บาทบัดยามหาหาบ่ได้เนาะอือเอามาซื้อเอา10บาทเด้อพี่น้องเด้อสบายดีแม่เอาหยังมาขายบัวได้บัวมาบ่มื้อนี้นะสบายดีโอ้ไม่ยังอันนี้น่ะใส่หมูหั่นแกงกระเป๋าฮะใส่หมูนี่เขาไปหั่นนั่นบ่อืมนี่ดิพี่น้องโยแกงกระเป๋าเครื่องในเพิ่นเอามานี่ถุงเท่าไหร่ไหนแม่ถุงละ100เนาะไปเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อคนติดสบายดีน้องขาสบายดีโอ้เอาอย่างแน่มาขายมื้อนี้น่ะบ่ใส่แง่กับหอยแล้วบ่ใส่แง่กับใส่หอยฮะยังบ่ลงบ่ฮะอยู่กับตาโอ้นี่แหละครับผมไปถ่ายทอดชีวิตเพื่อนเบื้องหลังเพื่อนก็พาไปหาหอยอันนี้ก็สิมานั่งขายอยู่ตลาดแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้ออือเพื่อสิได้มาเนาะหาหน่อไม้หาหอยมาขายนะครับผมนี่ดิสามสาวเฮานะครับผมมาฮอดไทยเลยเด้อพี่น้องเด้อส่งกำลังแรงใจเพิ่นเด้อ
เบื้องหลังชีวิตเพิ่นกับบ่าวเด็ดไปท่ายทอดให้เบิ่งแล้วเนาะน้องเนาะพาขี่เรือพาหาข้าวป้าหาเฮ็ดดอกบักใหญ่เฮ็ดดอกอีกบ่เดี๋ยวนี้แล้วงูน่าเศร้าเฮ็ดตัวงามคือเก่าน้องสาวทั้ง3สาวนะครับผมเบื้องในเพิ่นมานั่งขายนะครับผมพี่น้องทางสปป.ลาวเพิ่นนะครับผมเอาของมาขายแบบนี้แหละเอาหน่อไม้เอามักบวบนี่เนาะมักขอนี่บ่แม่นมักลำไยเด้อพี่น้องเด้อ อายขึ้นมาเองเนาะอายเนาะปลาข้อก็มีเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะมักบวบก็มีมีทุกฤดูมักบวบนี่นี่ดิปลานี่นะปลาอย่างเอ้ยปลากดกองเท่าไหร่กองละ100เด้อพี่น้องเด้อมีเงินก็มาซื้อเอาเด้อแล้วนี่บ่แม่นหยังได้พี่น้องเอ้ยแมงแคงพี่นึกเนาะถ้าเพิ่นเอามาในไหนพี่น้องเอ้ยบ่าวเด็กก็บ่ฮู้คือกันไสไฟมาบ่เนาะพี่น้องใครรู้ในเหม็นมาเด้อเนี่ยแม่แข้งขอหรือแม่แข้งหยังครับแม่แข้งขอเด้อแม่คิซอนี่เห็นหลายอยู่ป่านางทําพี่น้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเพาะก็ยังมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเอาเด้อบ่เบิดง่ายซื้อไปใส่2ฟิตไว้เนาะไม่เท่าป้าโหยพี่จังบัลลังก์ใหญ่อีกแต่นี่มือนั้นไปการคือบริใหญ่ป่านี้น้องฝนเนาะไปข่อยกับไปก้านได้อยู่น้องบกมือนั้นน่ะอันนี้มันหอยหยังเมืองแน่นวยพุ่นน่ะมันคือหน่วยใหญ่ซะหอยใหญ่เนาะหอยสุรีหรือว่าเอ้ยเนี่ยฮะใหญ่ๆๆๆข่อยมากข่อยมากอยู่แล้วหอยใหญ่ทางนี้ของการเกษตรผักบุ้งผู้เฒ่าขายทั้งนี้นะผู้เฒ่าอยู่บ่อยู่เฮือนอยู่ศาลเนาะครับเนาะผู้เฒ่าก็อยากมาตลาดมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานมาคุยโนหอมม่วนมาบริหารสมองมาบริหารสมองเนาะแม่เฒ่าเนาะขายยังแน่นี่นะโอ้ยตายกันเด้อยายนั่นไม้แกงแกงเฮ็ดบ่อนแกงทั้งไม้ยายเฮ็ดเอาเองทั้งเบิดเด้อมกน้ำไม้มาๆๆๆใส่ถุงสิซื้อซอยเด้อยายบ่ขายแพงเด้อแต่ว่านี่ซอยมกเท่าใดมกเท่าใดมกละ10บาทโอ้ซื้อซอยไม่เท่าอยู่บ้านใดไม่เท่าอยู่บ้านน้ําตีบ้านปงบ้านตอบ้านปงพนมนี่ล่ะพนมนี่เนาะค่อยได้ว่าผู้สาวลาวบ่บ่ผู้สาวลาวบ่นั่นดอกมันอยากนึกว่าผู้สาวลาวซื้อซอยเพิ่นน้องคุณซื้อซอยเด้อนี่นะเดี๋ยวไปซิมเบิ่งเด้อจ้า3บาทบ่เด้อจ้า3บาทมันก็ซิมโอ้พอซื้อได้พี่น้องเอ้ยซิมนอกกินกับข้าวแล้วก็อีเดี๋ยวบ่ได้ใส่พวงสลดหลายนะเออ1 กิโล ก็บ่ได้ใส่หลายมื้ออยู่ใส่หลายแซ่บหลายกว่าซั่นล่ะยายอ๋อซื้อซอยเด้อไม่เท่าเด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อจ้าๆเออมานี่เห็นตลอดนะอย่าหยุดนะเห็นตลอดได้หลายปีแล้วได้มาครับครับๆเพิ่นนั่งขายแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้ออุดหนุนพี่น้องบ้านเฮาเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเอาซอยขันซอยกันทางนี้ก็โกแก่คือเก่าครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาขายตลอดเลยนะครับผมบ่ได้เว้นวรรคเลยเออมาเท่าไหร่อยู่ม่องเก่าแม่เฒ่าสบายดีแม่เออบ่าวเดชมาซื้อซอยแล้วเด้อติดใจมากม่วงอันนี้แม่เฒ่าเพิ่นนั่งขายสู้ชีวิตขนาดเราเว้าอยู่เฮือนจะซื้อบ่เป็นยันเป็นเบาหวานเราเว้ามานั่งนี่บริหารสมองน้อยแม่เนาะมาบริหารสมองแม่อยู่อันนี้สู้ชีวิตได้แม่เฒ่าเฮานี่น้องฝนซื้อหยังติดใจเนาะติดใจบักม่วงเหรอเอาซื้อซอยแม่เฒ่าเพิ่นจะถุงจังได๋โหเพิ่นขายผักหวานกองเท่าไหร่แม่เฮ็ดมีเฮ็ดน้ํามีเฮ็ดน้ําโอ้นี่ๆๆๆโอ้50บาทใช้เฮ็ดข้าวนําเด้อพี่น้องดูมาซื้อซอยกันเด้อฮะนี่แมงขี้นูนคั่วก็มีแมงรวมขอเบิ่งให้เด้อเอาเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยกองเท่าใดนี่ล่ะ20บาทบ่เด้อว่าได๋20บาทเด้อพี่น้องเอ้ยขายแบบอันของในหัวเฮาเนาะมาแข้งมาเขือค่ามีหมดนะครับผมพี่น้องโกแก้2เท่านี่ครับผมมาคือเก้าครับนั่งเล็ดไอ้ผ้าอยู่สวัสดี
มักลิ้นไม้ก็มีนะมักลิ้นไม้นี่ฟักเท่าไหร่นี่นะ10 บาทถูกๆควักสังเงหัวสังไข่นี่แหละพี่น้องเอ้ยของในหัวในสวนผู้เฒ่าผู้แก่ขายเอาน้องพลได้แล้วบ่ได้แล้วเอาสู้เด้อไม่เฒ่าเด้อไปเลยเด้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งครับผมทิพย์ข้าวน้อยทิพย์ข้าวใหญ่ตะกาก็มีเด้อพี่น้องเด้อกระดงฟัดข้าวก็มีตลาดนาถาพนมไปตามมาเลาะเด้อมาตะวันได้ครับดงตองโอ้เอามันมาเด้อทิพย์ข้าวบักใหญ่เลยพี่น้องเด้อทิพย์ข้าวน้อยก็มีหวดมวยก็มีเด้อตลาดนัดไทยลาวถาดพนมเฮานี่แหละคือเก่าบัดนี้เฮาสิเลาะไปเบิ่งน้ำพุ่นนะครับผมอยู่ติดฟังของบ่เด้อคนกระลายคือเก่าครับผมคึกคักคึกคืนนะครับผมพี่น้องเอ้ยพี่น้องสองฟังโขงเข้ามาขายเนาะรถติดรถติดมื้อนี้วันจันทร์นะครับผมคนสิหลายเป็นปกตินะครับผมถ้าวันพฤหัสนี่คนบ่หลายปานใดเด้อพี่น้องเด้ออือเอามาเด้อมาเลาะมาเลือกมาซื้อนะครับผมเฮาสิไปเบิ่งทางโซนติดแคมของนะครับผมหรือว่าติดแม่น้ำโขงนะครับผมเพื่อนเอาอย่างไหนมาขายเนาะมักไหนอันนี้นะพี่น้องเอ้ยโลเท่าไหร่มักไหน80 บาทหรือว่าลูกพุ่นได้กินแล้วผิวดีขี้ง่ายเอาอีหลีผิวดีแม่นแม่นแม่นเฮาสิไปเบิ่งเออ20บาทรถรถว้าวกระปูซื้อกระปูบ่ได้ดิโดเท่าไหร่กระปูเจ้านะกระปูนาครับผมพี่น้องพี่น้องสั่งบ่ลาวเพิ่นเก็บมาขายมื้อนั้นบ่าวเดชไปเก็บแล้วโอ้ยม่วนขนาดเลยพี่น้องเอ้ยซื้อซอยเพิ่นเด้อไปหาทั้งค่ําทั้งคืนโฮมไว้มาขายนี่นะกระปูครับผมโลละ25บาทเอาเตะน้อยนึงมั้ยอีก2ลูกคุณลูกไหนอันนี้นะอ้อเห็นละโงกออกละบ่ค่อยไปบ่เห็นย้อนสุมเช้าไปหามาหมดนี่เนาะถุงละ100 200บ่250จ้ะ250มื้อนั้นไป3ป้าก็บ่เห็นเห็น2ดอกป้านี่เป็นความเห็นละโงกดอกบักใหญ่มากะโวคาโดครับผมหมดเลยดีทั้งนี้เออกระปูเพิ่นขายดีปานหยังเหลือตะตีนมันเออเอาไปหามาอีกไปหามาอีกเด้อปานเงินกันละบ่มันหมดเอาซื้อเอาใจได้ล่ะครับคนหลายคือเก่าพี่น้องเอ้ยม่วนซื่นโฮเซลหน่อไม้ก็เก็บเผามาขายขูดมาขายเนาะมาตะบานใดบ้านจะดื้อเห็นกันอยู่ดอกบ้านน้องถาไปไปไปเลาะไปเบิ่งจักเล็กจักน้อยนั่งวางขายตากแดดก็ยอมทนเด้อพี่น้องเด้ออยากขายอยากขายไปได้ต้นเพิ่นตากแดดนี่แล้วเบิ่งหน่อยกว่าบ่ได้ท่าอย่างอื่นท่าตากแดดนี่ซื้อซอยเราได้ทั้งหลังนะเนาะพี่น้องเอ้ยไปไต่อีต้นเพิ่นได้นี่นะท่ายทอดความจริงให้เบิ่งเพื่อสิหามาในกระตากแดดบ่แห้งแล้วข้าวปลามาสิมาขายก็มานั่งตากแดดอีกโอ้ซื้อซอยเราเนี่ย20 บาทซื้อซอยเราในน้องฝนเอ้ยเอามาใส่ถุงนะ20 บาทไม่ยังซื้อซอยสักถุงหนึ่งเด้อแต่เรามีแฮงนะจ๊ะน้อยโอ้ดังพุ่นก็มีโอ้ยดังพุ่นตากแดดกว่าได้ทั้งพวงอันนี้เราซื้อแล้วซื้อแล้วน้องฝนปลาโจกนะครับผมเพื่อนบอกว่าโลละ100นะครับผมน่าจะเป็นโจกเขียวบ่เอ้ยโจกเขียวเด้อพี่น้องเด้อโลละ100เพื่อนมาจากสปป.ลาวเด้อมาซื้อซอยเพิ่นเด้ออันนี้ปลายังได้ลายนี่นะปลาแค่ปลาแค่ครับแค่นี้โลเท่าไหร่เจ๊ปลาคังอันนี้น่าจะเป็นปลาคังเนาะ
ในลายในปากแค่เด้อพี่น้องเด้อมาซื้อสร้อยเพิ่นนะครับผมมักหุ้งก็เอามามีหยังก็เอามาเนาะพี่น้องกินข้าวซะก่อนเด้อเมื่อยใครอยู่ยังมีห่มป่านางหรือว่าป่าเสื่อมบ่ถ้าเป็นออกดำดำแล้วป่าเสื่อมออกขาวๆแล้วป่านางเปิ้นเว้านะโลเท่าใดป่านาง350เอามาซื้อซอยกันป่านางเอาไปทอดทอดใส่กระเทียมแซ่บใช่ไหมดงมันแล้วหอยอันนี้ตัวใหญ่ครับผมปลาแข่ตัวใหญ่ใหญ่ปลาโจกนี่ตัวใหญ่เลยผู้เบื้องมือผมเบื้องมือผมพี่น้องซ้ำสองผ่ามือนะครับผมปลาแข่ใหญ่จังนะว้าพี่น้องเอ้ายังบ่ตายได้ฮะปลาโจกตายยังเนี่ยแม่ปลาโจ้จ้องแดงบ่แซ่บบ่เลยนะตัวนี้ค่อยในค่อยเอาได้ชั้นแต่ตัวนี้โดเท่าไหร่โดละ100 ซาว 100 ซาวโอ้ยจะละว่าไปแหละอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยก็ร้อยไปแหละอันนี้ร้อยเอาซาวเออบุกคือกันพอ2 โลได้ไม่จบเอารถหาหยังแม่เลยบ้านนี่อันนี้มันแซ่บเป็นบ่แซ่บกว่าตัวนั้นเออสีนี้แซ่บเราเอานะแดงมันออกแดงๆเนาะอันนี้โจ๊กเขียวเนาะเออพี่น้องจื้อไปเด้อนี่แซ่บเหลือตัวเดียวเนาะโชคดีแล้วโอ้ยขักดีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้หอยดียาบ่หอยดียาค่ะคือสีแดงๆปากมันนี่เนาะหอยหอมหอยหอมฟังซื้อฟังซื้อก็เป็นตาแซ่บแล้วหอยหอมพี่น้องเอ้ยโลเท่าไหร่หอยหอมล่ะ140เด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเอาเด้อนี่หอยเดียหอยเดียหอยหอมสัตว์มีปีกของพี่นะทุ่งเท่าไหร่เฮ้ย300เลี้ยงเองเนาะบ่ได้เลี้ยงธรรมชาติหึธรรมชาติป่านนั้นบ่นะแม่ป่ามันสิบ่เปิดมันลายคนจับเด้ตายคนจับกันนั่นแหละบ่เข้าดงพุ่นล่ะเนาะแม่นดงดงบกบ่ก็มีอยู่ลาวพุ่นก็อย่าไปการเด้ไปก็ได้เดี๋ยวสิไปการพาไปการตะกะแตนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นการมาได้เพิ่นบ่ได้เลี้ยงได้พี่น้องเอ้ยน้องฝนตรงนี้การโฮมหลายคนนะเออแล้วก็มาแต่ก็บ่คิดว่ามันสิหลายป่านนี้หลายคนโลกพุ่นละโลกเป็นชาวคนพุ่นละเนาะแม่เอ้าครับผมร่วมกันมาขายเนาะหาเงินนะครับผมพี่น้องเอ้ยมีหยังเก่ามาขายครับผมบรรยากาศเพิ่นหน่อไม้หน่อมันหน่อไม้ลายหน่อไม้เกี้ยงมีหมดนะครับผมเอามาวางขายแบบนี้ล่ะอันนี้แต่หรือต่อเนี่ยต่อเด้อเนาะก็นี่แผงเลยพี่น้องเออตัวละ800มันตอดได้นี่นะ800มันได้ทางมันมีทั้งแม่หอมแม่อ่อนนะครับผมตัวใหญ่เนาะเอ้าเอาไปพัดเอาไปคั่วกินเด้อต่อโลละ800ก็มีเด้อหูนั่งอยู่นี่บรรยากาศหอมปลาแดกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้กล้องทะลุไปได้เนาะนี่กินปลาแดกเล่าน่วยหรือหอมอีหลีได้ธรรมศาสตร์อีหลีอันนี้ปลาในปลานินบ่เด้หม้อปลาน้ําคลองปลาตัวบักใหญ่ปิ้งเด้เนาะปิ้งหมกแซ่บหมกพี่น้องเอ้ยบ่นะโลเท่าไหร่60 บาทเองพี่น้องเอ้ยบ่ได้แพงเด้อเห็นแต่ปลาอันนี้เบิ่งปลาแค่เห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่นะเหลือมันเหมือนกูบ่เคยเห็นมีมาแล้วมันไม่มีเกล็ดค่ะยังเป็นอยู่ได้เป็นปลาจระเข้ปลาจระเข้ปลาแค่โลเท่าไหร่ปลาแค่240โอ้คือจะเพงกว่าปลาโจกเนาะบ่ได้แพงกว่าปลาโจกมันเป็นหยังมันแซ่บกว่าปลาโจกได้รสชาติเป็นเท่าไหร่อร่อยนะต้มยำลาบคือปลาครึ่งบ่ครึ่งปลาแค่โอเคคล้ายกันเนาะทรงคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ใดเคยกินนะเม่นมาเบิ่งหน่อยเด้อมันแซ่บปานใดบอกบ่าวเดชหน่อยเด้อโอ้ผู้น่ะ
ยับบงหาน้องฝนนี่ฮะระวังเข่กัดเจ้ามาเด้ปลาน้องฝนได้ปลายังเนี่ยปลาจระเข้ปลาแข่โลเท่าไหร่แม่จระเข้240ปลาตัวบักใหญ่เลยยังเป็นเป็นอยู่นะพี่น้องเอ้ยนั่งมันอันจะคล้ายๆหยาบหยาบแซ่จะน่าลาบแซ่บนั่งมันอะไรแซ่บอันนี้จุ่มกับแซ่บซอยเนาะจุ่มเนาะมาซื้อเอามาซื้อเอาป่าน้ำของบ้านเฮานะครับผมพี่น้องบ่มีของไทยของลาวของยู่น้ำกันนี่แหละของลาวฮะฝั่งลาวโอ้ฝั่งลาวเนาะค่อยนึกว่าอยู่กลางนี่นะกลางโคงมันบ่มีของไผ่ดอกอยู่ข้างไผ่ต้องมองเอาต้องมองเอาเอามันมาได้แม่เด้อมาพริกเผ็ดๆเด้อพี่น้องเด้อทางพี่เนาะสบายดีมาคือเก่าเนาะผู้สาวงามนะครับผมมีบ่อนนี่ละงามกระมูตั้งแต่ทายมา มือนี้นะ เดี๋ยวมาตะบานได้ก็บ้านด้านนี่เนาะเหมือนนั้นก็ไปบ้านสะดือเหมือนนั้นนะไอ้ไปทายบ้านสะดือมานะครับผมเพื่อนำบักพริกมาเนาะนี่เนาะบักพริกต้นเนาะโลละ80บาทสาวบ้านด้านเด้อพี่น้องเด้อเป็นขายเป็นกล่องกล่องละซ่ากล่องละ50บาทสาวบาทกับบ่แพงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศงามสาวๆนะครับผมแต่แดดออกมื้อนี้นะท้องฟ้ามันโล่งนะครับผมรอพายุมาผู้ใดดำให้ดำหน้าก็ท่าได้จักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพายุกำลังสิมาเด้อผู้แหละ15คำเฮ็ดเพาะก็ยังมีเด้อพี่น้องเด้อขาวๆดำๆก็มีบ่าวเดชสมักขาวบ่าวเดชนี่ปลาตัวบักใหญ่นะครับผมปลาในเฮ็ดตับเต้าเฮ็ดดำผู้ใดมักก็มาเลยปลาในไข่กิโลละ80จะจัดน้อยละ100เหรียญเบิ่งเอาครับผมพี่น้องมีเงินก็มาเลือกซื้อเลยขายดีบ่โอ้ไข่เป็ดก็มีเด้อสดๆเลยครับสดๆเลยเด้อไข่แดงใหญ่ครับไข่แดงใหญ่เอามาเลือกเอาครับผมปลาสดๆเป็นๆก็มีครับผมปากสงาบสงาบอยู่พี่เนาะไข่ปลาก็มีมันหมานเด้อบรรยากาศดีนะครับผมติดฟังโขงเลยนะครับผมฟังเสียงเรือเบิ่งเด้อพุ่นน่ะเพิ่นเลาะไปเลาะมานะครับผมมาวางขายนะครับยังมาบ่หมดเด้อเพิ่นก็ยังมาอยู่ช่วงนี้น้ำขึ้นป่ามันก็สิขึ้นมันก็สิไดเพิ่นเว้านะมีแต่ป่าหลายนะครับผมช่วงนี้พี่น้องมาเบิ่งมาเลือกเอาเฮ็ดก็มีเฮ็ดนี่ก็หลายนะครับแม่บ่น้องฝนเฮ็ดตับเต่ามาขอก็มีครับหอยอะไรนะเอาไปแกะขั่วใส่น้ำปลากินเนาะมะขอนี่นะใส่ซุปหน่อไม้ใส่ซุปหน่อไม้เบาอีกแล้วก็เฮ็ดซุปเบาเด็ดบ่เคยกินใส่ซุปหน่อไม้นะบ่เคยใส่ซุปหน่อไม้แซ่บดีกว่าใส่บักนาวเขาว่ามันหวานนะมะขอนี่นะมันก็หวานนะแล้วบักขอบ่เคยซุปเอาอีแม่ซิมหน่อไม้เอาลงคนมือใบป๋าก็ได้หน่อไม้ใส่บังกว่าใส่ซุปหน่อไม้ใส่ตำบังกุ้งแซ่บคนงามถืออย่างน้อนะสุดๆเราเอามาทางนี้ก็เจอตะป่าพี่น้องขึ้นหลายเนี่ยปลาขึ้นบ่ปลาน้องโบกบ่ปลาแค่แซ่บๆครับพี่น้องเพิ่นเว้าแซ่บก็แซ่บนําเพิ่นขนาดบ่เคยกินเนาะเสื้อแม่ค้าได้นี่นะเนื้อมันหลายว่างนี่ละมองป่านะมื้อนั้นก็มาเห็นป่าใหญ่อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่อยู่แยกนี่แหละปลาแค่ขายเท่าไหร่อยู่นี่บ่ต้องครัวเองมีแม่ครัวครัวให้แม่ครัวกับผู้นุ่มๆหัวเรางอกนี่เราย่อมได้เราบ่ได้เฒ่าได้พี่น้องเอ้ยเออ25ปีแล้วเว้า
สิได้แม่ย่อบ้างนุ่ห่าสิท่ายให้เนี่ยป้าแซ่บเนาะปลาโจเขียวเอาไปทอดเอาไปปิ้งไปปิ้งเอาไปเอือบเอือบแล้วก็ปิ้งโลเท่าไหร่ร้อยร้อยเดี๋ยวค่าเดียวกันสุดเล็งถ้าขายถือว่าเพิ่นห้ายได้แม่นโอ้ปลาโจอันนี้เดี๋ยวจะขโมยเลยฮะโอ้มันใส่น้อยทอดบ่อสองโลโอ้เอามาซื้อเอาเอาไปปิ้งช่วงนี้มันก็จะมีไข่เนี่ยบ่อไข่เนี่ยเนาะโต๊ะผูมันก็บ่อไข่เลยน้องฝนแม่นเคสโซมบรรยากาศต่อครับผมพี่น้องนางคอกนางเข็มก็มีเด้อแดดออกเพื่อนก็สู้ครับผมสู้ชีวิตขันยูมากลางเหงาไปบ่มีขันยูก็แล้วแต่หรอวะหมวกยาวนี่เนาะไอ้น้องฝนบ้างนู่ฮะเออเรากระสร้างประดิษฐ์ประดอยเนาะเออใบเท่าไหร่หมวกเจ้านะใบ70 บาทซื้อมาสิคักอีหลีพี่น้องเอาใส่บ้างนู่คุณอ่ะโลเท่าไหร่กระเทียม70 บาทเอาจัก30บ่ได้บ่โอ้ยจะต่อหลายด้วยโอ้ยโทคนเหยียบกันละบัดนี่มันชิดกันเนาะน้องฝนซื้อกระเทียมซอยไว้เพิ่นเด้อค่าหยองเพิ่นหมวกงามอันนั้นแหละหมวกเพิ่นน่ะโลละ70โลเท่าไหร่ก็70เอามั้ยมันเขียวมันสีม่วงดีแล้วค่อยเว้ามันสิหอมม่วงมันหอมน้ำสื่อซอยลาวนะอีตุนเราตากแดดพี่น้องเอ้ยน้องฝนทุงเท่าไหร่ดีนะซาวบาทได้อยู่บ่ทุงละซาวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมะเขือเคี้ยบางคนก็เอิ้นมะเขือเดี๋ยวน้องฝนเพิ่นซื้อกระเทียมซอยเอื้อยเพิ่นนะครับผมค่าเพิ่นตากแดดเนาะแบ่งปันน้ำใจนะครับผมให้กันและกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่รวมกันยังมีความสุขนะครับผมแบ่งปันกระตุ้ยกระตุ้ยครับรอหนูแป๊บนึงยังคงมีกำเท่าไหร่โหลดนี่8จ้ะได้แล้วบ่น้องฝนซื้อไปซื้อที่ตลาดเลยเนาะเดี๋ยวตลาดกระแสเจ้าบัวขันยูมานี่ลูกค้ากระตากแดดทำได้เจ้าบัวได้ทนผู้เดียวได้ลูกค้ากระทนครับฮาโลหนึ่งเด้อซื้อซอยดีนะ70 บาทกระเทียมเขียวเขียวโอ้ยังบ่พอใส่อีกเนี่ยจักหน่อย70 บาทไป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 จังพุ่นต่อเด้อพี่น้องเด้อไม่หยังอ่ะนี่เออเฮ็ดถุงเท่าไหร่เฮ็ดหยังอ่ะนี่น่ะเฮ็ดขมเฮ็ดยูคาแหละเนาะพี่น้องเนาะถุงเท่าไหร่ถุงละ50 บาทรีบซื้อเพิ่นหามาหยังเราเลือกซื้อเอาครับผมแบบต้มก็มีแบบบ่ต้มก็มีอันนี้เฮ็ดยังเป็นก่อนี่นะเฮ้โอ้มันขมหรือว่าได้นี่ล่ะแซ่บฮะแซ่บครับแซ่บเนาะเจ้าเคยกินเนาะเอาไปเฮ็ดได้ใดกินก้อยต้มก็ได้ครับโอ้ก้อยต้มก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเอามาตาสปปบ่โอ้น้องบกบ่บันดาลโอ้เซโนเพิ่นมาไก่นะเซโนสาวเซโนปิ้งไก่ใหญ่เอาเอาครับ3แยกเซโนปิ้งไก่ใหญ่พุ่นล่ะเป็นได้เอ้ยบ่นี่นะเอาหยังมาขายมีหยังเก่ามาเนาะโอ้หมดแล้วเนาะเอาสู้ชีวิตคือเก่าเอ้ยเพิ่นดีต่อคันยูมากลางเนาะบรรยากาศน่าเลาะคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออือหางนกก็มีอันนี้แบบต้มบ่ได้เด้อบ่แม่นหางนกต้มได้ดินะหางนกประดับเออดีๆบ่แม่นหางนกกันเอาไปต้มเฮ็ดซุปนะพี่น้องเอ้ยบ่เคยกินมาก
มาพริกทางพริกใส่มุ้งก็มีเนาะมุ้งบ่นะยามนี้ยุงหลายก็ใส่มุ้งแหละครับผม150 250เนาะเอ้ยเนาะเอามันหมานเด้อโอ้ปังข้าวจี่แบบขายเคลื่อนที่แบบนี้เลยนะเจ้าเนาะพี่ลึกเนาะอันนี้แบบดำหรือว่าข้าวกำนี่นะข้าวกำมันพีกว่าท่านพีกว่าท่านเนาะเอาสู่เด้อสู่เด้อเจ้าไทยไปออกเพื่อให้หอย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 โป้หอยอันนั้นนี่นะอันนี้เราหอยแซ่บนะโลเท่าไหร่ครับ70บาทเด้อเขาคือไปบูเห็นเขาไปการไปไปการมือนะคือบูเห็นบาสดือเจ้าไปลักมาเมดอันนี้นะหอยลายๆวันนี้นะหอยกระต่ายหอยโป้เขาเอิ้นนะหอยโบราณเนาะหอยเชอรี่มันโจมตีเราก็เหลือแต่หอยนี่มันหน่อยพี่น้องเอ้ยเอามาซื้อเอาเด้อตลาดนัดไทยลาวยังมีอยู่เด้อไก่น้อยก็มีครับผมยามฝนมันขี้กระเดือนหลายขี้กระดักหลายนะครับผมปล่อยกินแมลงน้ำทุ่งนาเฮานะครับผมซื้อเป็ดแบบนี้แหละซื้อเป็ดซื้อไก่น้อยไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อคนหลายครับผมคือคักคือคืนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาซอยแหลกนะครับผมเขาขึ้นมาจากแคมของแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนพี่น้องทางไทยทางลาวผสมกันเด้อเมื่อกี้นี่ส่วนมากจะเป็นพี่น้องทางสปปลาวนะครับผมมีตะโกแก้มาขายข้าวโคบข้าวอีแตนนะครับผมนี่ดีแบบนี้ถุงละ9บาท95เอ้าตื่มให้5บาทพี่น้องมาขายบรรยากาศแบบนี้แล้วครับผมเป็นกันเองนะครับผมเฮาสิเลาะไปเบิ่งนะครับผมแล้วก็ออกไปทางเข้าทางคุณเนาะโอ้ยสาวมุกดาหารก็มาคือเก่ามื้อนี้มาผู้เดียวบ่มื้อนี้2คนปลาหยังอันนี้น่ะปลาเป็นจัดจานนี่นะปลาจะเปลี่ยนน้ําปลาน้ําโคอันนี้10บาทเป็นแผ่น10บาทเอาไปปิ้งไปทอดนี่ปิ้งสุกเร็วมันแห้งแล้วโอ้โหนับเป็นแผ่นเลยพี่น้องมาตะบานใดระยองฮี่อยู่บ่น่ะโอ้ระยองอีสานบ่อีสานไปฮี้อยู่พุ่นมาซื้อป่าเนาะพี่น้องไปอยู่ระยองอยู่เหิงจนกลายเป็นฮี้แล้วเฮ็ดเพาะก็มีให้ได้ซื้อเอาได้มั้ยซื้อซอยแม่ค้างามเฮาเนี่ยพุ่นน่ะแม่ค้าห้ามก็โดนจีบหันหลังให้แล้วปะโยแม่ค้าเรางามเด้อผมพอจะพาเขาป้าอยู่ทองเราเสร็จใหญ่ทองขึ้นเอาขึ้นเอาด้วยนี่นะระยองฮีเอ็ดพอรู้ไหนโอ้อังขาวๆนี่180แม่แล้ว80บาทอื่นแน่ยูทูบเบอร์เจ้าก็ได้บออันนี้เป็นแม่ค้าประจำผมอันนี้บอกนี่ว่ามันถามแต่คนงามค้างามแล้วจังแมนกระต่ายก็มีเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มีแต่ผักผลไม้นะครับผมไก่เป็ดก็มีนะครับผมลกขนให้เรียบร้อยปลาล่มละสบายดีเจ๊เขาว่าจะเอาลูกสาวมานะลูกสาวก็มาได้เลยค่ะพ่อไปพาไปโรงหมออยู่นครบ่นึกว่าไปยังเพิ่นได้ฮู้นึกว่าโรงพยาบาลทาสนี่เนาะไปอยู่ทาสนี่แหละแล้วเพิ่นให้โดยเจอแม่ค้าประจำคนรู้จักกันเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยกันเด้อ300จ้าปลาแห้งปลาซิวนะครับผมห่อหอมกระเทียมมีหมดนะครับผมอันนี้ก็แม่นบ่ลูกสาวเนาะแม่นสบายดีเพิ่นได้ลูก FC ลูกสาวล่าเพิ่นอายมั่มหน่อไม้ขูดมาเรียบร้อยหอนเด้อพี่น้องเด้อ
สาวลุงได้อย่างมาเนาะมื้อนี้นี่เห็ดเปลือกน้อยกวางอร่อยได้อย่างมาตะกะแตนตะกะแตนพี่น้องสปป.ลาวเพิ่นไปการมาเมื่อคืนนี่แหละนี่ฮะบ่าวเดชถามมาแล้วแล้วมาซื้อซอยสาวลุงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเหือแล้วอีไตต้นลาวเนาะครับพี่น้องแม่นอีต้นนี่ต้นเอามาซื้อเอาแล้วมาแต่เด็กกูได้ตีสามตีสี่แม่นเอาเก็บชมบรรยากาศเบิ่งเด้อเก็บเลาะบรรยากาศนะครับผมก่อนออกก่อนกลับเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาอย่างนี้มาขายเนาะสบายดีขายติบข่าวงามคนก็งามเด้อทางพี่เด้อเพิ่นมาซื้อติบข่าวเอามาจากสปป.ลาวเนาะติบข่าวเนาะนี่180 บาทเอามาซื้อเอาเด้อฮัลโหลป้าโอ้ยตลาดลาวแล้วคือสิบ่ได้ขายเนาะมื้อนี้เนาะนั่งเศร้าเป็นในนี้แหละพี่น้องเอ้ยเลาะมาเลือกเอาติบข้าวน้อยติบข้าวใหญ่ติบข้าวไปคาดก็มาซื้อเอามีคือเก่าครับผมมีฮอดคกที่ใส่ผลไม้มาจากหลวงพระบางผู้ได้พี่น้องเอ้ยเห็นหลายอยู่หลวงพระบางนี่ครับผมจากไตเนาะจำปลาซักบ่โอ้อันเท่าไหร่อันใส่ผลไม้เนาะทำทานไปวัดทานไหมได้พี่น้องเอ้ยนี่นะจิบข้าวเราเลาะไปเบื้องนะครับผมไกด์ซีฮอตทางออกเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีไม่ใหญ่ย้อยอุ้ยกินข้าวแล้วบ่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมไม่ใหญ่ย้อยเพื่อนเอาปลามาขายคือเก่าครับผมปลาใดคะอันนี้400 นี่ 400ปลานางซื้อรถบ่ต้องเสียใจราคาตะเก่า700ผู้ใดตะเก่า700ผู้ใดเดี๋ยวนี้มันขายแน่ได้700กว้างเดือนนี่แล้วเนาะโอ้ยวันละตกใจ300ถึกแล้วเอาไปทอดใส่อย่างนั้นก็450พอสิไป1เออ1รถได้ลาวนี่แม่ยายน้อยเอ้ยให้เราเป็นลูกค้าประจําเดี๋ยวค่อยต่อให้ลูกค้าประจําก็ผู้สาวก่อนสิมาเธอดึงสาวผู้ไทยได้ดินะสาวผู้ไทยได้มาตะบานได้ครับเลนูบ่เออมาแต่เลนูเลนูรถกาลสินครับบ่จักสะกดมี3เท่าบ่ได้ใหญ่เนาะไป1สาวผู้ไทยซีนูอัศพรสาวผู้ไทยเมืองลาวอัศพรแหมเออตัวใหญ่เนาะสาวผู้ไทยเมืองลาวอัศพรเมืองสาวพรมันคือบ่แม่นเมืองสาวพรโลละ300 400 450เอาหมดบ่ล่ะโอ้ยค่อยเอาโลเดียวพอได้อ้าวให้ลาวให้ลาวแม่ใหญ่น้อยโลนึงลาวโลเดียวโอ้ลูกพีดเอาออกบ่ได้450ตัดห่างบ่ได้เนาะ45 450 500 45บาท450แถมเออโอนมาเลยอีละโอนมานี่เลยโอนบ่โอนสแกนเดี๋ยวนี้นะโอนมีแสนโอนเอาโอนป่าครับพี่น้องครับผมเอาเลือกเอาครับผมมาซื้อหยังเดี๋ยวนี้ปลาตองครับผมปลาตองโลละ100 200แม่นบ่แม่นย้อยปลาตองโลเท่าไหร่220เด้อพี่น้องเด้อปลาโจ๊กเขียวธนาคารไทยสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเมืองอัศพรเมืองไทยเปิดบัญชีง่ายอยู่ดอกเมืองไทยเปิดบัญชีง่ายอยู่
ม่เฒ่าเพื่อนนางขายขนมลังผึ่งโบราณอยู่ผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อคือเก่าสบายดีแม่เป็นได้ตายดีอยู่เนาะเหมือนเดิมครับผมพี่น้องเอ้ยเป็นได้ขายดีบ่โอ้ยอันนี้10บาท10บาท10บาทอันขายน้ำบ่ทันเนี่ยจ้ะขายน้ำบ่ทันไม่เตรียมถุงขาได้มาซอยโอ้สาวในสาวแท้นี่บ่สาวใส่เนาะบาทนี่มีแต่ผู้เฒ่าน้ำบ่ทันได้เฒ่าผู้สาวได้นั่งอยู่นี่นะผู้เฒ่าเขาบ่มาขายเนาะแม่หยังอันนี้แม่หยังอันนี้1มัน5นาทีมันเสื่อมมาเอามาซอยนี่อันละ10บาท10บาท5บาทบ่10บาทจ้าโอ้ข่อยคือบ่มีเงินบาทนี่เบิ่งก่อนเด้อนี่ค่ะเอ้าซื้อซอยเอาหลายๆเด้อห้ามเอาเดียวเด้อเอา2อันเนาะอาจจะ 3-4 อันแน่โอ้ยบ่มีเงินเด้อเงินน้องฝนเอาไปล่ะท้องผู้จกมาเงินในถุงก็เด้ออันนี้ก็10บาทอันนี้10บาทขนมบ้านหมาอ๋อซื้อซอยเพิ่นเด้อขอบคุณมากค่ะกินมันยังบ่กินข้าวได้บ่าวเด็ดซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นกินมันก่อนไปเลยเด้อบรรยากาศทางออกครับผมวางขายกับพื้นแบบนี้คือเก่าสบายดีได้ขายจากกองแล้วมื้อนี้นะ 4-5 กองก็ได้สายอยู่ใดอยู่เด้อเฮ็ดเพิ่งตับเต่าหมกเท่าใดฮอเท่าใดนี่นะพอละ100พี่น้องเอ้ยเพิ่นปลูกเอาได้นี่เนาะเก่าซ่าต่อหังต่อหังแตนก็มีพุ่นน่ะ100มัดนี้บ่ยากบ่อึดบ่ยากอึดแต่เงินซื้ออึดแต่เงินซื้อแสดงว่าอึดคือเก่าแม่นอึดแต่เงินซื้อโอ้ยเพิ่นเว้านัวโหมวนเด้อพี่น้องเด้อมาแต่บ้านใดคือเว้าสำเนียงคือแถวอุบลแท้กาฬสินธุ์ค่ะอุบลกาฬสินธุ์พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยดินดำน้ำซุ่มไดโนเสาร์ใหญ่จ้าไดโนเสาร์ใหญ่แม่นท่อนของเฮาก็ได้เอ้าเถียงกันเงินทอนแหละบาทนี่พี่น้องเอ้ยได้หางตอใหญ่เนาะเอาแบบบำรุงกินแล้วบินได้บ่หางตอไปเลยเด้อเขียดพี่น้องเอ้ยเขียดนาเขียดหมูนะครับผมขายเป็นถุงหรือขายเป็นหยังขายยกถุงเลยจ้ะ130 130ป๊อบเป็นโลบ่ได้10บาทโลกว่าโลกว่าหามาเพื่อสิได้เนาะขายถูกแท้นี่แม่เพิ่นฝ่าเมื่อขายถือเอามาซื้อเอาพี่น้องเอ้ยซื้อตอนท้ายนี่แหละเนาะมันจังถือปลายยอนกบล็อกครับกบถอดเสื้อยานงยานางแมงแคงแมงซอนกีรอก็มีสบายดีแม่หมานบ่มื้อนี้นะกี่ลอจะอ่อนถุงเท่าไหร่ถุง60บาทถุงละ60บาทเด้อพี่น้องเด้อจักขีดเนี่ยนับเป็นโตบ่35โต60บาทตัวละบาท2บาทเด้อพี่น้องเด้ออีต้นตะบูเฒ่านี่ล่ะมานั่งตากแดดบ่แดดบ่ได้ดอกเนาะดีกว่าดำนาอยู่ได้เนาะแม่นๆให้ลูกหลานดำนาผู้เฒ่ามานั่งขายสบายดีแม่หยังอยากให้ซื้อซอยหยังข้าวต้มแก้วโอ้ข้าวต้มแก้วบ่แม่นแก้วบ่อันนั้นเป็นเด็กข้าวต้มยวนโอ้เอาสังขยานี่มะสิแซ่บได้ข้าวต้มนี่โอ้ยขอบ่กินจักเทื่อเอาสังขยาเพิ่นสังขยามา5บาทเอาหน่อยจะแซ่ซื้อซอยพี่น้องธาตุพนมก่อนจกหาเงินก่อนน้องฝนเอาไปหมดน้องฝนโอ้เอาซื้อสังขยายังบ่กินข้าวนี่ล่ะครับผมกินมันกับสังขยาเนาะมื้อนี้เนาะแม่นหลายมันหมานเด้อจ้าโอ้ยบ่าวเดชสิได้รอออกเลยเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้นะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่น้องเพิ่นมาขายเด้อเอาขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อ